ดูมากกว่าว่ามันเป็นอะไรได้นะฮะใช่ไหมใช่เรื่องนี้ดูไปแล้วก็ขนลุกไปจริงๆคุณผู้ชมขาในโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์โพสต์นะคะของผู้ใช้ TikTok ที่มีชื่อว่าธีรพันธ์คลินิกค่ะเป็นคลินิกหนึ่งนะคะที่ออกมาโพสต์คลิปของคนไข้รายหนึ่งเขาเข้ามาตรวจหูเขาบอกว่าเขาได้ยินเหมือนมีอะไรไม่รู้มันเดินอยู่ในหูค่ะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่ก็เลยตรวจดูปรากฏว่าคุณหมอเขาก็ใช้ไฟส่องใช้อุปกรณ์ส่องตรวจเข้าไปในหูไปเจอไอ้เจ้าตัวนี้เต็มๆโอ้โหพูดไปขนลุกไปจริงๆค่ะก่อนที่จะใช้ครีมปากเล็กๆเนี่ยสอดเข้าไปคีบสิ่งแปลกปลอมอันนั้นออกมาไอ้เจ้าที่ว่าเนี่ยต้นตอของมันก็คือเห็บค่ะเห็บตัวจิ๋วที่มันอยู่ในหูคนไข้และที่น่าขนลุกกว่านั้นก็คือไอ้เห็บตัวนั้นอ่ะมันมีไข่เยอะมากหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปค่ะได้รับความสนใจจากคนที่เข้ามาชมนะกว่า2ล้านครั้งเลยแล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ลูกเราเนี่ยเคยเห็บเข้าหูตัวมันอ้วนมากเลยตัวแม่เลยไข่เป็นร้อยโอ้โหไม่อยากจะนึกถ้ามันไข่ในหูนะคะบางคนก็บอกว่าสงสารลูกมากเลยค่ะเราเคยมีเห็บเข้าหูนะแถมวางไข่ในหูเรียบร้อยแล้วด้วยโชคดีที่ไข่มันยังไม่ฟักหมอคนลุกเป็นแถวเลยค่ะบางคนก็บอกว่าตอนเด็กความซนเนี่ยไปนอนในกรงหมาก็มีวันนี้คืนนี้หลายวันถัดมาทำไมมันคันๆปวดๆหูวะให้แม่ดูแม่บอกหูเป็นหนองพอไปหาหมอเท่านั้นหมอบอกมันมีขี้หูเดินได้มันคือเห็บค่ะบ้านไหนมีสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้ต้องระวังให้ดีนะคะตัวเดียวเนี่ยแต่ไข่มันหลายพันฟองเหลือเกินค่ะพูดไปก็ขนลุกไปคุณผู้ชมคะระวังกันด้วยค่ะเห็นไหนมากกว่าว่ามันเป็นอะไรตรงนั้นเจ็บป่ะเจ็บไหมได้นะฮะใช่ไหมใช่ใช่เหรอใช่ตัวใหญ่ด้วยเป็นล้มถ่ายลูกยังไม่ตายด้วยนะหรอดิ้นไหมจริงเหรอมันไข่จริงด้วยไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ